สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะอลิสาจะพาทุกท่านมาทำมากิชูชินะคะก็คือเอาไส้ต่างๆที่เราทำไข่เจียวหรือว่าซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแตงกวาหรือว่าตามชอบเลยวันนี้ก็มีไส้เทมปุระไข่เจียวแล้วก็จะมีเป็นดองซีอิ๊วค่ะน่าจะเป็นหัวใจเท้านะคะแล้วก็ปูอัดแตงกวาค่ะจากนั้นเราก็จะข้าวแม่ย่าจะใส่ซื้อหรือว่าน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็มีผักสลัดตามชอบนะคะเขาเรียกว่ามากิชูชิกับอินารินะคะคือข้าวห่อเต้าหู้หวานนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะทำไปให้หลานสาวแล้วก็ครอบครัวที่มีการมีงานแข่งกีฬาสีนั่นเองค่ะก็ไปดูกันนะคะก็ม้วนง่ายๆมากๆเลยน่าทานก็เลยคิดว่าเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมารับชมเป็นกำลังใจมาให้ตลอดนะคะกับแม่บ้านญี่ปุ่นใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะสาหร่ายแผ่นใหญ่ๆค่ะกับข้าวญี่ปุ่นหุงสุกปกตินะคะแล้วก็ร้อนๆมาใส่น้ำส้มสายชูแค่นั้นเองค่ะระหว่างที่เราใส่ก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันชิมรสชาติตามชอบค่ะแล้วก็ไส้ข้างในก็แล้วแต่เราเลยนะคะอะไรก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเทมปุระแล้วก็ใส่ซอสทงคัตสึเข้าไปก็อร่อยดีอีกแบบนึงนะคะทำเยอะๆค่ะแล้วกินกันในครอบครัวนะคะประมาณ 6-7 คนค่ะวันนี้เยอะมากตื่นแต่เช้านะคะรีบทำนะคะนี่ค่ะที่เราดึงอย่างนี้นะคะเพื่อให้เขาแน่นแล้วก็สวยนั่นเองค่ะอันนี้คืออินารินะคะคือเต้าหู้ไปต้มซีอิ๊วแล้วก็ใส่น้ำตาลหวานๆค่ะง่ายมากๆทำเยอะมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้แล้วก็หั่นๆค่ะระหว่างที่เราหั่นก็คือเอามีดมือชุบๆน้ำส้มสายชูเพื่อที่จะได้ไม่เสียนั่นเองนะคะอาจจะสายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งกล้องไว้บนโต๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปรับประทานกันนะคะสวยงามมากๆนะคะใส่ข้างในก็ตามชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้ช่องอลิซาอินเจแปนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟๆทุกท่านค่ะ